0.4 นิ้วในทุก10ปีหลังจากอายุ40ปีขึ้นไปแล้วเนื่องจากสภาพของกระดูกที่เสื่อมบางลงนะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่พอที่จะเห็นได้ผมได้ให้ชี้ไปนะครับว่าจริงแล้วถ้าท่านลองไปคลิกดูสิครับว่าท่านรวมสกอร์ของท่านนะฮะในใบที่ผมให้ไปนะว่าจริงแล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยท่านสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองนะฮะว่าในขณะนี้ท่านมีสุขภาพท่านอยู่ในระดับแข็งแรงดีมากน้อยขนาดไหนอันนี้โดยสถิติเมื่อกี้ที่พูดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั้นมันมีได้ตามอายุไขนะครับถ้าโดยทั่วไปเนี่ย40ปีก็จะเริ่มมีเรื่องเรื่องสายตาใช่ไหมครับพออายุ50ปีเนี่ยการได้ยินเริ่มเสื่อมลงนะครับพออายุ60ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นมากขึ้นทั้งสายตาแล้วก็การได้ยินพอ70ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยการดมกลิ่นเริ่มเสื่อมลงไปครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเราสามารถรักษาในระดับเซตได้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดช้าลงครับตัวที่เป็นปอดนะฮะเรื่องของการหายใจและการรับออกซิเจนเห็นชัดนะว่าเห็นไหมฮะถ้าท่านชัดครับสารกับออกซิเจนเข้ามารวมกันแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ระดับเซลล์เนี่ยเพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นเรื่องของระบบย่อยอาหารกับระบบการที่จะได้ออกซิเจนแล้วก็การที่จะได้พลังงานแล้วเรื่องที่เซลล์ที่จะได้รับสารอาหารและออกซิเจนเนี่ยได้มาอย่างไรนะครับผมว่าตรงนี้คือปัจจัยสำคัญยิ่งนะครับสำหรับเรื่องของการมีชีวิตอยู่อยากจะเล่าอย่างนี้ครับว่าพอดีผมได้รับทาบทามนะฮะหลังจากที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยก็ทางคณะของคุณอบชกเนี่ยก็พบช่วงนะครับมาชวนผมมาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ก็จริงๆแล้วประสบการณ์ในเรื่องของการมาพรีเซนต์เกี่ยวกับอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ชำนาญมากนะฮะตอนนี้ก็ยังยินดีนะฮะที่ว่าจะมาเป็นตัวที่จะช่วยหาข้อมูลทางด้านการแพทย์มาสนับสนุนพวกเราที่ยังคิดว่าน่าจะมีคำถามอะไรในที่นี้ถ้าวันนี้ถ้าตอบได้ก็อยากจะตอบครับคำถามคุณหมอค้างเอาไว้ยังตอบไม่ได้ครับคือว่าไอ้ตัวแป๊บไทยเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับได้ทุกโรคใช่ไหมเพราะว่าเราทานเอาเพราะว่าที่ขวดสีม่วงเนี่ยรู้สึกจะเป็นหมายเลข13ใช่ไหมครับเรื่องไหนครับหรือสีฟ้าสองขวดเนี่ยครับในตัวสินค้าในตัวนี้ครับตัวเลือกไทยตัวสีฟ้าก็คือออกแกนเลือกไทยก็คือ13ครับ13ออกแกนครับผมถือว่าตัว13เนี่ยครับสามารถบำบัดหรือแก้ไขไม่ดีในโรคอะไรบ้างครับผมอยากให้ระบุเป็นโรคๆไปไม่แน่นอนเลยอย่างไรครับครับก็เป็นคำถามที่ดีนะฮะคือถ้าเราใช้หลักการเรื่องของตัวโฮมมิ่งเอฟเฟกต์ของตัวเปปไทด์เนี่ยนะฮะคือเซลล์ที่เหมือนกันที่เราให้ไปเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปซ่อมเซลล์เช่นในออแกนพวกนี้ถ้ามันมีเซลล์ตับอยู่ในตัวของยาที่ท่านถามเนี่ยมีเซลล์ตับมันก็จะไปซ่อมเซลล์ตับนะฮะส่วนเซลล์สมองมันก็ไปซ่อมเซลล์สมองนะฮะเพราะนั้นหลักการก็คือเซลล์มันจะไปซ่อมเซลล์หรือเป็นลักษณะของเซลล์ที่มันมีตัวพันธุกรรมที่ถูกเฉพาะของมันเนี่ยออแกนไหนมันก็จะไปออแกนนั้นอันนี้เป็นคำตอบนะครับครับเพราะนั้นไอในผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ไอเรื่องของออแกนรวมสารออแกนเนี่ยผมว่าในระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องให้เวลาในการที่ตัวยาที่จะไปออกฤทธิ์กับในการซ่อมนะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของแต่ละคนด้วยนะครับหมายถึงว่าการประเมินเรื่องของภาวะสุขภาพ
ความเสื่อมของคนคนนั้นมีมากน้อยขนาดไหนครับทีนี้ในการนำไปใช้ในใช้โดยในภาพรวมเลยใช่ไหมครับหรือยังไงครับถ้าสมมติเราใช้อย่างใช้สินค้าตัวนี้ครับแอปเปิลไทยตัวนี้ครับถ้าท่านไม่ทราบว่าอายุวะของคนคนนั้นถ้าท่านไม่มีเครื่องนะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการให้แบบภาพรวมก็ขึ้นอยู่กับว่าภาวะของคนไข้คนนั้นอยู่ในภาวะอะไรนะฮะไอ้ตรงนี้ไม่รู้ตรงประเด็นปัญหาหรือเปล่านะครับตรงครับครับทีนี้ผมมีคำถามต่อครับทีนี้เราจะกระจัดข้อขัดแย้งได้อย่างไรครับระหว่างถือว่าเรานำไปเพื่อที่ไปบอกต่อนะครับในแง่ของว่าเออมันถ้าดีทำไมคือหมายถึงว่าในแง่ของการรับรองนะครับรับรองผลใช่ไหมครับรับรองผลการรักษาหนึ่งรับรองผลการรักษาสองรับรองว่ายาคือไม่ผิดกฎหมายคือแบบนี้หรือผิดสคบในกรณีที่ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะจริงแล้วถ้าก็จะบอกกับคุณจิรวัฒน์นะฮะว่าในเรื่องที่ผมมารับมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้เรื่องของการฝึกอบรมคนก่อนที่จะไปใช้ยาตัวนี้กับคนในกลุ่มที่ท่านจะไปบอกต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของโปรแกรมในการที่จะให้ความรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยมันก็น่าจะทำต่อเนื่องนะครับนี่ขออนุญาตเสริมไปในหมอนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลการเทรนนิ่งเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นการให้ข้อมูลในภาพรวมจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะโดยอาจารย์หมอจักรีอาจารย์หมอสิริชัยทีนี้ส่วนแนวทางก็การนำเสนอสินค้าตัวนี้นะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เป็นวิชาการทางการแพทย์เรื่องของอย.เรื่องของสคบ.อะไรพวกนี้นะครับเป็นแนวทางเรื่องของบริษัทซึ่งท่านอาจารย์หมอเนี่ยจะต้องแยกข้อมูลทีนี้เดี๋ยวพอตอนที่เราดำเนินธุรกิจเต็มตัว 100% เนี่ยทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบนะครับฉะนั้นวันนี้ทักขออนุญาตนะครับก็คือถ้าจะเป็นข้อมูลเฉพาะด้านการแพทย์ที่เกี่ยวกับการดูแลร่างกายด้วยเพปไทด์เนี่ยผมว่าน่าจะชัดเจนนะจะมาจะตอบได้เมื่อกี้เห็นผมจดทันอีกนิดหนึ่งก็คือยังหลังจากอายุ40ปีแล้วก็มีเกี่ยวกับการมองเห็นใช่ไหมครับคือระบบสายตาครับครับคนอายุ40แล้วก็จะมีถ้า50ปีคือด้านการฟังครับเรื่องหูแต่นี้ผมจะมีปัญหาในด้านสายตาเพราะว่าหลังจากอายุ40บางคน40 45ไปแล้วหรือ40ก็จะมีต้องใส่แว่นนะครับสายตายาวหรือสายตาสั้นนี่ที่ว่าถ้าเรารับประทานตรงนี้ไปแล้วเนี่ยไปดูแพทย์ไทยไปแล้วนี่ต้องใช้ต้องรับประทานเยอะไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะสายตากลับมาสภาพดีเหมือนเดิมหรือเปล่าครับตรงนี้มันมีข้อมูลทางด้านการแพทย์นะครับสนับสนุนว่าการใช้ใบโอปัญไทยเนี่ยถ้าใช้ในห่วงที่เหมาะสมนะครับไปถึงเรื่องของการซ่อมเซตตั้งแต่ระยะแรกก่อนที่มันจะเสื่อมเนี่ยในตัวนี้ก็ได้ผลนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เราคงต้องดูเรื่องของในระยะยาวว่าเราจะติดตามหรือการประเมินผลของคนไข้นะครับผมว่าจริงๆแล้วทุกคนที่เรากำลังจะให้คำแนะนำเนี่ยเครื่องมือในการที่เราจะพูดคุยกับผู้ที่จะที่เราจะนำเสนอเรื่องของการให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทมีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าจะเป็นที่จะต้องมีการประเมินคนไข้พอสมควรนะครับอันนี้ผลลัพธ์การที่จะให้ออกแกนแต่ออกแกนหนึ่งเนี่ยแล้วก็การติดตามผลเนี่ยผมว่าสำคัญนะแต่ผลในการซ่อมเศษเท่าที่ดูเท่าที่จากข้อมูลทางด้านการแพทย์เนี่ยถ้าเราสามารถประเมินได้ว่าเศษของเขาเสื่อมมากน้อยขนาดไหนแล้วเราให้ในก่อนที่อายุวะเขาจะเสื่อมถาวรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไปโอเปอไทช่วยได้ครับครับผมมีคำถามดีครับครับสมมติว่าเส้นโลหิตในสมองตีบหรือความดันโลหิตสูงในประเทศไทยที่สามารถช่วยได้อย่างไรครับเรื่องนี้คือมีระบบที่จะไปช่วยอย่างไรครับมีกรรมวิธีหมายถึงไอ้ตัวสารตัวนี้ครับครับก็เป็นครับ